สวัสดีจ้าก็มาพบกับผู้สาวไทยเด็ดพันร้อยแล้วนะจ้าเมื่อนี้ไปเลาะซูเปอร์มาร์เก็ตมาจ้าก็ได้อันนี้จ้าเด้มันคืออะไรมันก็คือหม่าม่าญี่ปุ่นเป็นยังคือซื้อมาร้องว่าติอันนี้ก็คือไปอ่านหมาเขาบอกว่ามันเป็นยากิโซบะรสเผ็ดมากเฮาก็เลยเอามาลองกินเบิ้งอันนี้เฮากะเอามาเฮ็ดกินแล้วเนาะอันนี้เฮากะเฮ็ดมาแล้วเรียบร้อยตะดี้ส่วนผสมเรียบร้อยอันนี้จ้ะเฮาจะมาสิเบิ้งเหมือนสิเป็นรสชาติซะแล้วเนาะอาจ้ะมันสิเผ็ดคือข้าเจ้าวาบอเอาเด้อ1 2 3แล้วแบบมันสัมผัสแบบในลิ้นอ่ะมันคือแบบเผ็ดอ่ะมันไม่รู้ว่ามันแย่อธิบายซะเลยอ่ะแต่ว่ามันเผ็ดอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดแซ่บเผ็ดร้อนในแฮะแล้วมันต่างจากมาม่าเกาหลีว่ะเฮ้ยแบบคำเดียวอ่ะหูเรื่องเลยคือเผ็ดแท้อันนี้มันก็มีผักมาให้หอมเนาะใช่ไหมคนพูดได้มากินเผ็ดอ่ะคิดว่าน่าจะกินได้แซ่บปักเนี่ยกล่องนึงคือคำที่ซ่องเอาไว้แล้วนี่น่ะเงือเริ่มมาแห่งกินแห่งเผ็ดอ่ะเบิ่งแบบหน้าตามันเนี่ยมันบ่มีแบบหน้าตาแบบเผ็ดเลยอะแบบธรรมดาแบบน่าจะหวานๆ น่าจะอะไรใช่ไหมแต่เผ็ดหลายเบิ่งเงอเขาบอกว่าเผ็ดเท่ากับปีศาจอะเนี่ยหน้าปีศาจแบบเผ็ดเพราะเผ็ดแท้ไม่รู้จะอธิบายแสดงอะโอ้ยน้ำตาเริ่มไหลเออป่วยเอาต้องกินนมเข้าไปหอมให้มันเคลือบกระเพาะเนาะแต่คือว่าแซ่บจังว่ามันเผ็ดอ่ะอ
ันนี้ชอบเลยนะหม่าม่าเกาหลีอ่ะมันออกหวานแต่อันเนี้ยมันรสชาติเผ็ดเลยอ่ะโคตรท่าเลยไปห้าซื้อมากินแล้วมาลองเบิ้งว่ามันอีเผ็ดคือเตยกินบ่กับอิมิแบบมาม่าของมาเลเซียอันนั้นก็เผ็ดที่สุดอ่ะอันนั้นก็อันนั้นมันเอ้อแบบหวานๆอ่ะอันนี้คือบ่มีรสชาติหวานบ่มีรสชาติยังเลยอ่ะแต่ว่าแบบมันเป็นยากิโซบะก็ได้คือกินยากิโซบะมันก็อีเป็นรสชาตินั้นน่ะแต่ว่าเพิ่มความเผ็ดมาแบบสุดๆอ่ะเลือกคนไล่เลยอ่ะอันนี้ซื้อมาเนาะมันลดอยู่ก็เลยซื้อมาจักน่าจะราคาน่าจะประมาณ107บาทอันนี้ก็มันลด 50% เนาะก็เลยซื้อมาลองชิมมึงคิดว่าบอเบิร์ดอะเพ่นเหนื่อยอะไรอะน้ำตาไหลแล้วอะยอมแพ้บวยโหนป้าเลยอ่ะมือเลือดต้องไหลอ่ะอาจารย์คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็คือแบบบวยแล้วอ่ะมันออกหอนออกหูน้ำตาไหลโอเคจ้ะกะพอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะผู้ใดอยากจะลองสิมกลับไปผ้าซื้อ5นี้กันเบิ่งคือเผ็ดร้ายอ่ะคือเงือแบบหมาน้ำตาไหลอ่ะโอเคจ้ะคันผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เนาะค่ะขอลาไปทำนี้จ้ะไปให้ยังกินก่อนแบบวันๆคือบุ้งให้แล้วบ๊ายบายจ้ะ